รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกระเป๋าเฮนนี่แบร์แม่ฟังเสียงน้ำนะฮะโดยเฉพาะเสียงน้ำตกนะฮะมันก็สบายใจสบายใจนะครับแล้วเราก็สบายใจในวีสาฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมรายการเที่ยวพยูนะฮะกับผมเสิร์ชนะครับยังอยู่ที่จังหวัดสตูลนะครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของที่พักติดธรรมชาตินะครับด้านบนจะเป็นเทือกเขาบรรทัดนะฮะแล้วก็น้ำก็จะไหลเชี่ยวคือที่นี่เขาจะมีบริการในส่วนของล่องแก่งวางสายทองนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นกับน้ำเล่นได้ทั้งปีนะครับแต่ว่าบางช่วงอาจจะต้องเบรกๆหน่อยเพราะว่าน้ำเชี่ยวแล้วก็แรงอยู่พอสมควรครับมันขนาดไหนนะฮะรวมถึงธรรมชาติที่รอเราอยู่ครับที่สตูลครับไปตอนนี้เตรียมจะลงล่องแก่งนะครับเพราะว่าตอนนี้โอ้โหสมาชิกที่เราไม่รู้จักก็มากันเยอะนะครับเรามาแจมๆกับเขาเดี๋ยวต้องสอบถามก่อนนี่ๆๆโทษครับอันนี้เราจะล่องไปไหนครับล่องไปถ้ำภูผาเพชรครับถ้ำภูผาเพชรไม่ใช่ถ้ำถ้ำเจ็ดคดครับถ้ำเจ็ดคดนานไหมฮะประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงผมขอแบบนี้ลงหน่อยก่อนฮะรีสอร์ทนารายทองโอเคเดี๋ยวจุดหมายปลายทางเราอยู่ที่รีสอร์ทนารายทองนะฮะโอเคกระเป๋าเฮนนี่แบร์พบกับเฮนนี่แบร์ได้ทั้ง2สาขาเซ็นทรัลเวสเกตบางใหญ่ชั้น2และเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะชั้น G โซนแฟชั่นพลัสตอนนี้มาถึงแล้วฮะกับหมู่บ้านสาไก่นะครับของน้ำตกวางสายทองนี่อยู่กันประมาณกี่คนครับไม่รู้เลยกูมันนำมาทุกเลยตัวนี้นะครับถ้าเรามองภาพเลยนะครับลักษณะคล้ายกับพระเจ้าอยู่หัวของเราครับผมต้องให้คุณปูแนะนำแล้วล่ะหรือว่าหลายๆคนสนใจจะมาที่พิซซ่าเรียจ็อกโต้ถ้ามาสตูลต้องมาอร่อยกับกาแฟแล้วก็เบเกอรี่ที่ร้านนี้ครับนี่คือซานตาเฟสเต็กร่วมผจญภัยกับวันเดอร์วูแมนเติมความแกร่งกับฮีโร่เซตในราคาพิเศษ159บาทวันนี้ถึง26มิถุนายนเสิร์ฟความสุขทุกสถานี God's made the Amazons to restore peaceWonder Woman 1 มิถุนายนในโรงภาพยนตร์ I found my love in Portofino
สัมผัสกลิ่นอายและต้นตำรับอิตาเลียนพาสต้ากับแอคเนซี่แอคเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีตอนนี้เรามาลุยกันต่อครับกับเที่ยวไม่อยู่นะครับวันนี้พิเศษมากกับการที่มาสตูลนะครับเราจะไปดูชนกลุ่มน้อยนะครับที่เรียกว่าสกายหรืออาจจะเรียกว่าเงาะป่าแล้วแต่ละกันนะครับเขาบอกว่าที่นี่ด้วยส่วนของสตูลเนี่ยก็มีอยู่หลายเขตหลายอำเภออยู่เหมือนกันแต่วันนี้เราจะมาส่องสกายอยู่ที่น้ำตกวังสายทองนะครับกับซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีนะครับเราลัดเลาะข้ามฝั่งมาโอ้โหชีวิตเสียงน่าดูตอนนี้มาถึงแล้วฮะกับหมู่บ้านสาไก่นะครับของน้ำตกวังสายทองอยู่ประมาณสัก20ถึง30คนครับไปครับเรามาถึงนะฮะสำหรับหมู่บ้านสาไก่นะครับต้องบอกว่าความอยู่ของเขาเนี่ยก็เรียกว่าจะแบบเร่ร่อนนะครับถ้าอยู่ตรงนี้สักพักนึงเบื่อแล้วก็จะย้ายไปเรื่อยมาเจอผู้ใหญ่นะฮะเดี๋ยวไปคุยดีกว่าเราจะคุยสื่อสารกันรู้เรื่องหรือเปล่าสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับอยู่ที่นี่นานยังครับไม่นานทีอยู่กี่วันละหลายวันหลายวันแล้วจะอยู่ถึงวันไหนเอ่ยหากินหัวมันนะกินอ๋อห้าหัวแล้วก็จะย้ายไปครับย้ายเรื่อยย้ายไปเรื่อยมันก็ประทัดนี้ใหญ่อ๋อนี่อยู่กันประมาณกี่คนครับไม่รู้เลยกูมันนำมาทุกเลยเยอะมากเด็กเยอะมากแหล่สั้นลุยเลยแล้วอาหารที่ทานส่วนใหญ่จะทานอะไรครับอาหารป่าเลยกินอาหารหัวมันนะเดี๋ยวหัวมันเท่านั้นหัวมันแล้วพวกสัตว์ป่ากินไหมสัตว์ป่าก็ไม่มีเลยห้ายากก็สัตว์ป่าเลยอ๋อฝั่งนี้ห้ายักษ์พูดถึงสาไก่นะครับรูปพรรณสันฐานทั่วไปเนี่ยค่อนข้างจะเตี้ยแล้วก็สูงประมาณสัก140ถึง150ซมนะครับโดยผู้หญิงเนี่ยจะเตี้ยกว่าผู้ชายนะครับแล้วก็ผิวเนื้อจะดำไปทางค่อนข้างจะสีน้ำตาลกะโหลกศีรษะก็จะค่อนข้างจะกว้างนะครับผมสีดำนี่หยิกหย่อยเลยทีเดียวพูดถึงนิสัยนะฮะหรือว่าอุปนิสัยของชาวสาไก่นะครับปกติเนี่ยจะร่าเริงแล้วก็ชอบความสนุกสนานนะครับชอบเสียงดนตรีแต่กลัวผีนะครับนิสัยเนี่ยก็จะคล้ายๆกับคนที่สบายๆนะครับแล้วก็กินเก่งนะครับกินจุถ้ามีอาหารอยู่ในมือแล้วก็จะกินตลอดเวลานะครับไม่ชอบกักตุนหรือว่าสะสมอาหารสาไก่ผู้ชายเนี่ยชอบสีขาวส่วนผู้หญิงนะครับชอบสีแดงแล้วก็จะมักเห็นสาไก่ผู้ชายนะครับนุ่งผ้าสีแดงแล้วก็ชาวสาไก่พิเศษอย่างหนึ่งคือไม่ชอบอาบน้ำนะครับเพราะว่าเชื่อว่าการอาบน้ำเนี่ยจะเป็นการชำระร่างกายทำให้กลิ่นป่าหายไปการออกป่าล่าสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหารจะไม่ได้ผลนะครับเขาเชื่ออย่างนี้เดี๋ยวไปคุยกับผู้ใหญ่ต่อนะฮะรู้สึกว่าผู้ใหญ่จะมีอุปกรณ์หรือสักอย่างผู้ใหญ่นี่อันนี้คืออะไรครับลองฮะบักตุ๊ดไว้ลองลองไว้ล่าสัตว์เหรอไม่พวกอะไรอ่ะกระรอกกระรอกกระรอกฮะอ๋อกระรอกขาก็ไม่มีเลยขาข้างก็ด้วยอุ้ยนะฮะลบนะนี่นี่นี่บ๊ายบายพูดทางไปบ๊ายบายไปแล้วเอาละครับหลังจากที่เราไปเยี่ยมชาวซากายหรือว่าเงาะป่านะฮะแต่ที่นั่นเนี่ยเขายังมีเครือญาติอยู่ที่ตรังก็มีนะครับพัทลุงก็มีแต่เดี๋ยวโอกาสหน้าละกันจะไปเยี่ยมหมู่บ้านซากายอีกตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่อีกหนึ่งแลนด์มาร์คครับถ้ามาสตูลต้องมาที่นี่ครับกับน้ำตกวังสายทองเป็นน้ำตกหินปูนที่มีหลายชั้นครับแล้วก็มีความสวยงามเขาบอกคล้ายๆกับกลีบดอกบัวบานนี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปครับคุณผู้ชมตอนนี้
ดาราก่อนเนอถึงแล้วสลามน้ำตกวังสายทองนะฮะซึ่งอยู่ในตำบลน้ำผุดนะครับของละงูในจังหวัดสตูลนะครับเป็นน้ำตกที่สวยงามมากๆวันนี้นักท่องเที่ยวมากันเยอะครับด้านบนครับจะเห็นนะฮะจะมีรถหลั่นกันหลายๆชั้นนะครับโดยเฉพาะลักษณะของแต่ละชั้นเนี่ยก็จะประมาณสัก50เซนถึง1เมตรนะฮะความสูงนะครับคล้ายๆกับกลีบดอกบัวนะครับพอมารวมๆกันเรามองจากด้านบนลงมาด้านล่างนะฮะจะคล้ายๆกับดอกบัวแล้วพอมาปะทะกับสายน้ำนะครับจะแบบมีประกายครับคล้ายๆกับสายทองจึงเป็นที่มาของชื่อน้ำตกวังสายทองครับคนเนี่ยเจอปัญหามาตลอดสำคัญไม่ว่าปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่ถ้าเกิดว่าใช้วิธีธรรมดาก็ได้วินวิธีธรรมดาแต่ถ้าเราใช้ใจเนี่ยในการเริ่มต้นในการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็จะทำให้ปัญหาเนี่ยดูบางเบาลงเพราะว่าคนเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเชื่อว่าปัญหาเนี่ยมันใหญ่กว่าที่เป็นจริงเสมอพอเจอครั้งแรกสังเกตมาเราเจอปัญหาวิธีมันดูน่ากลัวแต่ถ้าเรากล้าแล้วไปแก้ปัญหามันเนี่ยทำจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเองเนี่ยมีความสามารถมากกว่าที่เราคิดเสมอดังนั้นถ้าเกิดใจเราใหญ่กว่าปัญหาคุณไม่ต้องกลัวเลยครับปัญหาเล็กลงแน่นอนสนับสนุนรายการโดยซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีซานตาเฟ่ยินดีต้อนรับค่ะละลานตากับหลากหลายเมนูในราคาที่คุณต้องเลิฟโอ้อร่อยเริ่มต้นที่79บาทถึง26มิถุนายนนี้ซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีใหม่เมนูอบชีสนอนนิดนอนหน่อยดีไซน์เรสซิเดนต์เชียงใหม่ราคาสบายใจใกล้แหล่งท่องเที่ยวโทร0818751747และนี่คือภาพของผู้โชคดีกับเที่ยวไม่อยู่ดูจริงหน้าจอพาเที่ยวสตูลตอนที่1ได้รับไปครับกับเสื้อจากภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมโกงทั้ง2ท่านครับส่วนภาพผู้โชคดี2ท่านจากสัปดาห์ก่อนท่านแรกครับได้รับไปกับเสื้อที่ระลึกจากเกาะหลีเป๊ะครับอีกหนึ่งภาพนะครับภาพนี้ได้รับไปครับกับกิฟต์เซตจากภาพยนตร์เรื่อง Guardians of the Galaxy ภาค2ครับแค่ถ่ายเซลฟี่ตัวคุณเองว่าดูรายการจริงอยู่หน้าจอแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลแล้วครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage รายการเที่ยวมาอยู่ครับผมอีกหนึ่งจุดของสตูลที่พลาดไม่ได้นะครับที่หลายคนบอกว่าต้องมาให้เห็นความตะการตาของถ้ำนะฮะเพราะว่าเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทยนะครับ แล้วก็เป็นอันดับที่4ของโลก ไม่ใช่ที่อื่นครับต้องเป็นที่นี่ครับถ้ำภูผาเพชรด้านในอลามมากตามมาครับตอนนี้จะเป็นประวัติของถ้ำภูผาเพชรนะครับว่า 3,000 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าพักพิงของมนุษย์ก่อนยุคประวัติศาสตร์นะครับส่วนตรงนี้เรามาเจอกับเจ้าหน้าที่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับตรงนี้ต้องมาซื้อบัตรทุกคนเลยใช่ค่าเข้าบัตรตามนี้เลยค่ะจะมี2ระดับค่ะคนไทยแล้วก็ต่างชาติคนไทยนะคะระดับผู้ใหญ่ก็จะเป็น50บาทส่วนของมัธยมนักศึกษา30ประถม20ต่างชาติผู้ใหญ่100บาทแล้วก็เด็กความสูงไม่เกิน120เซนติเมตรก็50บาทอย่างผมคนไทยก็จ่าย30บาทถูกไหมครับ50บาท อ๋อผู้ใหญ่แล้วเหรอ
เอ้ยถึงปากทางเข้านะฮะคงต้องให้ลุงนินฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนินอยู่นี่นานนะครับผมเริ่มเป็นมาเก็ตเตอร์แต่ไม่ปี40ครับผมอ๋อโอ้โหเกือบ20ปีเนาะ20ปีเต็มครับผมนะฮะนี่ด้านในมีคนอยู่ไหมครับมีคนเยอะมากครับผมวันนี้คนเยอะเลยครับผมทางเข้าตรงนี้กว้างไหมครับทางเข้าตรงนี้แต่ก่อนนะครับเป็นช่องลมขนาดนี้เองนะฮะตอนนี้เป็นทางเดียวเปิดใหม่ปี40นะครับครับผมพอจุดตัวเราสามารถผ่านได้นั่นเองผมพร้อมแล้วฮะไปเลยฮะโอเคครับเก็บครับผมพื้นที่จริงๆนะครับเราประเมินว่าประมาณ50ไร่นะ50ไร่ครับในส่วนของแต่เราทำให้เข้าจมแค่เต็ด1ส่วน4อ๋อประมาณสัก10กว่าไร่ก็10กว่าไร่ครับนะฮะเพราะว่าถ้าเดินได้จบก็เดินได้เกือบ1วันครับโอ้โหแต่ไม่สามารถเปิดจบได้ครับนะเปิดได้เข้าบรรจมแค่เต็ด1ส่วน4ได้1ส่วนครับนี่คือจุดแรกที่เราเจอนะครับตรงนี้เป็นอะไรครับลุงนินตัวนี้ครับเราชื่อว่าเสาค้ำสุริยันครับผมเสาค้ำสุริยันครับผมเพราะว่าเราเปรียบว่ามันอยู่ในโลกคนโลกหนึ่งเลยครับอ๋อเป็นเสาหินปูนตัวนี้ที่ไปยันเป็นดานของถ้ำนะเป็นตัวที่จะค้ำในส่วนของความมั่นคงเป็นดานเลยครับเพราะว่าความมั่นคงของผนังนั่นเองตัวนี้นะครับถ้าเรามองภาพเลยนะครับลักษณะคล้ายกับพระเจ้าอยู่หัวของเราครับพระเจ้ากันที่ข้าวที่น้อมรับดอกบัวจากยาตุ่มมาเด็กแล้วนี่มาถึงอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์นะครับแล้วก็อยู่กับท่านรองปลัดอบต.ปางพัฒนานะครับท่านรองรัฐพงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับตรงจุดนี้พิเศษมากครับผมมันคือตรงนี้ก็คือจะมีลักษณะปล่องแสงซึ่งส่องลงมาด้านล่างนะครับถ้าใครได้มาเยี่ยมเยียนถ้ำภูผาเพชรบุคคลท่านใดที่จะได้มารับแสงตรงนี้ก็เหมือนได้รับพลังงานได้รับสารบางอย่างที่ทำให้ชีวิตหน้าที่การงานก้าวหน้าขึ้นอย่างนั้นเลยครับผมแล้วผมอาบแสงตรงนี้สักชั่วโมงได้ไหมฮะได้เดี๋ยวให้ท่านลองฝากดีกว่าเผื่อหลายๆคนที่มีโอกาสมาสตูลส่วนใหญ่จะข้ามไปฝั่งเกาะบ้างอะไรบ้างและยังไม่รู้จักถ้ำภูผาเพชรที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยฝากเลยครับครับถ้ำภูผาเพชรนะครับยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าถ้ำภูผาเพชรจะเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับอยู่ที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูลเรานะครับยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านครับผมครับผมเนี่ยขอบคุณท่านรองนะครับขอบคุณครับดีพาสไกด์เที่ยวตามใจไปทั่วโลกขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะฮะกับห้องลานแสงมรกตนะครับของถ้ำภูผาเพชรนะครับแจกหนังสือคุณผู้ชมครับกับคู่มือการใช้นะครับ iPhone 7แล้วก็ iPhone 7 Plus จาก Dipass Guide นะครับง่ายๆแสนง่ายนะครับผมมีดาราชายเป็นดาราไทยอยู่5คนนะครับอยู่ที่บริเวณแสงตกมานะครับไปดูกันครับว่าเขาคือใครถ้าคุณจำได้ผมแจก5คน5เล่มครับล่าสุดได้ครับผ่านทาง Facebook Fanpage ของ TMU นะครับเดี๋ยวดูกันว่า5เล่ม iPhone 7แล้วก็ iPhone 7 Plus จะเป็นของใครนะครับติดตามได้ Dipass Guide เที่ยวตามใจไปทั่วโลกสามารถหาซื้อหนังสือได้ที่ provision.co.th และ dplusshop.com หรือร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ93มัน FM เชียงใหม่ It's Man Live from Bangkok. Santa Fe Steak ร่วมประจนภัยกับ Wonder Woman เติมความแกร่งกับ Hero Set ในราคาพิเศษ159บาทวันนี้ถึง26มิถุนายนเสิร์ฟความสุขทุกสถานี God's made the Amazons to restore peace. Wonder Woman 1 มิถุนายนในโรงภาพยนตร์ I found my love in Portofino
ัมผัสกลิ่นอายและต้นตำรับอิตาเลียนพาสต้ากับแอคเนซี่แอคเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีไฮบริดอัลฟิเตอร์สแอคเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีเพราะว่ามีจานเด็ดจึงต้องกลับมานะครับกับช่วงเวลาของแอคเนซี่จานนี้เด็ดนะครับจะบอกว่าเราอยู่ที่ร้านพิซซ่าเรียจอตโต้ในโครงการมีโชคพาซ่านะครับผมอยู่กับโอนเนอร์ครับคุณสศิรดาสิงหาเสนีครับสวัสดีครับคุณปูเด็ดมากจานครั้งก่อนต้องกลับมาอีกสักหนึ่งจานวันนี้คุณปูจัดจานไหนดีครับวันนี้นะคะเราจะมาทำเพนเน่เพสโต้กุ้งนะคะครับผมเราใช้เป็นเพนเน่ริกาเต้เบอร์19นะครับเราจะต้มประมาณสักเส้นนี้จะต้มประมาณ 12-15 นาทีนะคะในน้ำเดือดครับผมพร้อมยังฮะพร้อมค่ะพร้อมแล้วลุยครับผมโครงการมีโชคพาซ่าค่ะในช่วงแอคเนซี่จานนี้เด็ดเด็ดมากครับกับเพนเน่พิซซ่าฮอนเป็นกุ้งเมื่อกี้ทานไป2คำจะไปทานต่ออร่อยมากนะครับคงต้องให้คุณปูแนะนำแล้วหลักหรือว่าหลายๆคนสนใจจะมาที่พิซซ่าเรียจอตโต้เนี่ยจานเด็ดมาที่นี่ต้องสั่งมีอะไรบ้างอาหารแนะนำที่ลูกค้าสั่งเยอะๆนะคะจะมีซีซ่าสลัด มีปูอบชีสเผื่อว่าหลายคนอยากจะสอบถามในเรื่องของเส้นทางการมาอีกครั้งหนึ่งมายังไงดีครับเส้นทางการมานะคะมุ่งหน้าไปทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะอยู่ในโครงการมีโชคพาซ่าเข้ามาด้านหลังอาคารจอดรถค่ะแต่ว่าเข้ามาแค่ครึ่งทางอยู่ฝั่งขวามือนะฮะเจอแน่ฝั่งอาคารพาณิชย์ค่ะเปิดทุกวันใช่ไหมสำหรับพิซซ่าเรียจอตโต้ยกเว้นวันอังคารหยุดหนึ่งวันแต่ว่าก็ให้บริการนอกเหนือจากนั้นก็ตั้งแต่เช้าเลยค่ะตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มครับผมใครที่อยากจะทานอาหารโฮมเมดนะฮะโดยเฉพาะสไตล์อิตาเลียนนะครับแวะมาได้นะครับกับพิซซ่าเรียจอตโต้ในโครงการมีโชคพลาซ่านะครับวันนี้ขอบคุณคุณปูอีกครั้งนะครับขอบคุณครับขอขอบคุณแอคเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีแล้วมาปิดทริปนะครับของสตูลนะครับในช่วงเวลาของอร่อยนยูนะครับ1ร้านครับบอกว่าถ้ามาสตูลต้องมาอร่อยกับกาแฟแล้วก็เบเกอรี่ที่ร้านนี้ครับนี่คือ NF Bakery and Coffee Suite นะครับด้านในนัดหมายกะหาไว้นะครับจะเด็ดขนาดไหนกับอาหารที่รออยู่ตามมาครับนัดหมายก้าหาไว้นะครับแหมนั่งสวยอยู่นี่สวัสดีก้าหาครับสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ผมมาสักค่ำเกือบจะปิดแล้วปกติที่ร้านนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงเปิด9โมงค่ะเปิด9โมงเช้าถึงสามทุ่มครึ่งโอ้โชคดีมาทันนะครับเปิดมานานยังครับกับร้าน MF มา4ปีแล้วค่ะ4ปีแล้วต้องถามเลยว่าส่วนใหญ่อาหารที่บริการอยู่มีทั้งเค้กมีทั้งกาแฟอะไรบ้างที่ขายอยู่เป็นเค้กค่ะครับส่วนมากจะเน้นเค้กเป็นเค้กโฮมเมดทำเองด้วยทำเองแล้วนี้ก้าหานะฮะจัดอะไรให้กับบริการที่มาอยู่ครับก็จับเลยค่ะเฮ้ยโอ้โหแล้วผมไม่กินหมดครับเนี่ยเยอะมากจัดใหญ่จัดเต็มมากก็หาเดี๋ยวคงต้องให้แนะนำก่อนว่าแต่ละอย่างจานไหนเป็นซิกเนเจอร์ของร้านครับเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนนะคะทำเป็นเค้ก
ือว่าหลายๆคนนะครับมีโอกาสมาเที่ยวสตูลให้ก็หาฝากดีกว่ากับหลายๆคนที่ยังไม่รู้จักร้าน NF ให้แวะมาที่นี่ครับเชิญเลยครับก็ในส่วนของร้าน NF Bakery นะคะก็มีเค้กเป็นเค้กโฮมเมดอะค่ะทำสดใหม่ทุกวันก็ร้านอยู่ถนนลางูสตูลค่ะทางไปปักปราเผื่อใครมีวันคล้ายวันเกิดนี้ทำไงดีครับก็สั่งได้ค่ะครับผมมีโทรมาสั่งได้ค่ะหมายเลข074-701-733ค่ะนะฮะต้องบอกว่าเป็นทริปที่เรามาถ่ายทำรายการที่สตูล3สัปดาห์ต่อเนื่องนะฮะแล้วก็มาปิดทริปกับความอร่อยที่ร้านเค้กแล้วก็ในส่วนของเครื่องดื่มนะฮะที่ NF ที่นี่นะครับใครที่มีโอกาสมาสตูลนะครับก่อนจะข้ามไปฟังลิเป้หรือไปก่อนอื่นมาเติมพลังกันก่อนได้นะครับเปิดตั้งแต่ 9:30 นจนถึง 3:30 นเลยนะครับวันนี้คงต้องขอบคุณกระหามากนะครับเดี๋ยวผมจะลุยต่อนะฮะสัปดาห์หน้านะครับรายการเรานะครับจะขอไปเก็บตกบรรยากาศที่ไต้หวันนะครับใครอยากจะดูภาพสวยวิวสวยที่ไต้หวันนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันแน่นอนกับรายการเที่ยวไม่อยู่ครับวันนี้เรา2คนทั้งผมเสิร์ชแล้วก็กระหาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับลุยต่อครับด้านหลังครับนั่นคืออนุสรณ์สถานเจียงไคเช็กนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวก่อนน้ำร้อนจากธรรมชาตินะครับก็คือมาจากภูเขาไฟครับแต่ก็เหมือนทุกๆที่ครับถ้าวันไหนดังๆแล้วก็มีคนเริ่มใส่นะครับภายในวัดก็จะตลบอบอ้วนไปด้วยกลิ่นคู่นั่นเองนะครับเราชะแวะมาตรงจุดนี้ครับเป็นจุดชมตึกไทเป101ที่งามมากครับNew TV เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต